ีบ้าง GD Game Delivery Present มอชิมอชิสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะอยู่กีบุรีในเกม The Coma Casting Cast นั่นเองนะคะในพาร์ทที่2นะคะเราไปเล่นกันต่อเลยดีกันเนาะป่ะคลิปก็เดี๋ยวเปลี่ยนท่านั่งก่อนเลยนะนี่ก็เช้าแล้วนะคะเช้าแล้ววันนี้ยังไม่สายคือคราวที่เรากิฟยังเก็บของมาไม่ครบอ่ะกิฟอยากจะเก็บมาให้ครบอ่ะชั้น3กิฟยังไม่ได้เก็บของมานะล็อกแน่นมากกิฟยังไม่ได้เก็บของมาจนครบเลยอ่ะคือแบบเผื่อมีของอะไรสำคัญเนี่ยคะเนี่ยอะไรไม่มีของใช้งานได้กระเป๋าใครมาทิ้งอะไรเกลื่อนกลาดก็ไม่รู้ค่ะพบช็อกโกแลตโอเคน่าจะช่วยเพิ่มเลือดเราได้หน่อยนะยังมีเสียงหลอนได้ไหมเห็นหรอเฮ้ยมาแล้วมาแล้วไปเลยเงียบไรฮะทำไมมันถึงไม่มาในนี้ก็ไม่รู้นะคะหัวใจเราแค่2เองเหรอบ้าจริงเดี๋ยวโอเคมีช็อกโกแลตกินเลยได้มั้ยเพิ่ม1อีกเหรอถุงขนมเพิ่ม2ฮะช็อกโกแลตเพิ่ม1อ่ะได้รับบันทึกอีกแล้วอ่ะฉันไม่ได้อยากได้บันทึกนะได้พบเหรียญมีของอีกไหมจ๊ะเก็บพบบันทึกเยอะจังอ่ะอุ๊ยฉันพบกาแฟเยซอนเหรอเฮ้ยนั่นเธอนี่นะจำฉันได้หรือเปล่าน่ะนายยังมีชีวิตเหรอเนี่ยน่าสนใจเกือบไปแล้วไหมล่ะอาจารย์ทรงเพิ่งจะโจมตีฉันด้วยใบมีดคัตเตอร์อ่ะฉันเกือบถูกฆ่าตายแน่แต่พวกเราต้องออกจากที่นี่นะว่าแต่เธอมาทำอะไรที่นี่เหรอใจเย็นไว้ตกใจไปก็ทำให้นายถูกฆ่าตายได้ง่ายขึ้นนะเว้นซะแต่ว่านายต้องการที่จะถูกฆ่าจริงๆฉันจะไปใจเย็นลงได้ยังไงล่ะได้ที่ฉันพูดหรือเปล่าเนี่ยใจเย็นแล้วหุบปากซะฉันเริ่มเชื่อแล้วนะว่านายอยากจะให้นักฆ่าเจอพวกเราล่ะนักฆ่าเหรอโอเคบางทีฉันอาจจะพูดเกินจริงไปหน่อยแบบว่าอาจารย์ทรงดูแปลกๆไปอ่ะแต่ทุกคนก็มักจะเป็นแบบนี้ในช่วงสอบปลายภาคแหละนะสิ่งที่อันตรายมีอยู่จริงนะฉันจะไม่เสียเวลากับนายอีกเอาเป็นว่าอาจารย์ทรงที่เธอว่าเนี่ยอาจจะเป็นต้นเหตุของการนองเลือดทั้งหมดทั่วโรงเรียนนี้ก็เป็นได้นายมีเหตุผลที่มาอยู่ที่นี่นะและยังออกไปตอนนี้ไม่ได้หรอกอะไรนะสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นในสถานที่มืดมิดแห่งนี้เชื่อมโยงกับโลกแห่งการตื่นของนายบางสิ่งนำพานายมาที่นี่ถ้านายต้องการจะออกไปจากที่นี่แล้วก็นายต้องไขปริศนาให้ได้ว่ามันทำไมอ่ะลองค้นหากุญแจที่ไว้สำหรับเข้าและออกสถานที่แห่งนี้ดูสิสถานที่มืดมิดหรอกุญแจเหรอเธอรู้หรือเปล่าว่าเธอพูดอะไรออกมาบ้างเธอทำฉันมึนนะเนี่ยนายจะบอกว่านะค่าหน้าตาเหมือนอาจารย์ของนายใช่ไหมล่ะทำไมถึงเป็นเธอล่ะนายต้องไขปริศนาเรื่องนี้ให้ได้ก่อนที่จะถูกฆ่าตายนะหน้าตาเหมือนเธองั้นเหรอหมายความว่าไงอ่ะฉันต้องไปพบอาจารย์ทรงหลังเลิกเรียนแต่ฉันเผลอหลับไประหว่างสอบแล้วอาจารย์ก็ไล่ตามฉันมาตั้งแต่ฉันตื่นขึ้นมาเจ้าตัวนั้นไม่ใช่อาจารย์ทรงบางทีอาจารย์ของนายอาจจะเชื่อมโยงบางอย่างกับความเป็นจริงของปริศนานี้ก็ได้นะทำไมไม่ลองไปตรวจสอบที่โต๊ะทำงานของเธอล่ะโต๊ะของเธออยู่ที่ห้องพักครู
ที่ตึกหลักซึ่งประตูทางเข้าล็อกอยู่และฉันต้องหาอะไรกันแน่หรอรู้แล้วน่าฉันพบกระดาษโน้ตที่บอกว่านักเรียนห้อง 1A ขโมยกุญแจทางเข้าประตูไปไว้ในห้องเรียนของเขาแถมกระดาษโน้ตแผ่นนี้ยังมีรหัสที่ใช้ในการเปิดประตูทางประตูห้องเขาอีกเขียนอยู่ด้วยนะอ้าวแล้วเธอล่ะโรงอาหารไม่ใช่ที่ปลอดภัยที่จะมาเดินเล่นสบายๆนะเดี๋ยวสิเธอรู้จักเส้นทางนี้ได้ยังไงเนี่ยฉันมีเหตุผลของฉันเลยนะเข้าไปในห้องเรียน 1A แล้วหากุญแจดอกนั้นให้เจอนะแล้วเจอกันยองโฮหวังว่าจะไม่มีใครตายไปก่อนนะฮะเฮ้ยหยอดเหรียญอ๋อหยอดเหรียญตู้ขนมกับตู้น้ำหรออ๋อเหรียญมีไว้อย่างนี้เองนะคะเดี๋ยวคลิปขออนุญาตดูบันทึกก่อนละกันโรงเรียนบ้าคลั่งความปลอดภัยที่น่าอึดอัดเด็กสาวปริศนาฉันวิ่งไปพบกับเด็กสาวปริศนาคนหนึ่งเธอฉันไม่เคยเห็นเธอมาก่อนแต่เธอต้องเป็นสาวที่ร้อนแรงที่สุดของเซฮาวาแน่แถมยังไม่ใช่คนเย่อหยิ่งเหมือนสาวสวยคนอื่นๆอีกด้วยตอนที่พวกเราสบตากันฉันก็รู้ได้เลยว่านั่นคือรักแรกพบของฉันโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอเธอจับมือของฉันและพูดว่าเธอยังมีชีวิตอยู่ฉันไม่เคยพบเจอกับประสบการณ์แบบนี้มาก่อนในชีวิตเธอนำพาฉันออกไปจากห้องเรียนแล้วตรงเข้าไปในห้องโถงที่ทางเดินมืดมิดฉันรู้สึกว่าทุกอย่างคงจะไม่เป็นไรเพราะว่าเธออยู่ข้างฉันนี่นาโรงเรียนที่เธอแนะนำให้ฉันรู้จักดูไม่เหมือนจริงเลยนี่ไม่ใช่เซฮาวาที่ฉันรู้จักทางเดินดูมืดมิดและน่าขนลุกบรรยากาศที่มืดมิดปกคลุมไปทั่วโรงเรียนฉันรู้สึกว่าถ้าพวกเราต้องติดอยู่ด้วยกันที่นี่พวกเราคงจะไม่เป็นอะไรฉันยังคงสับสนอยู่นิดหน่อยแต่ฉันเชื่อใจเธอโอ้เชื่อใจสาวมันล็อกแน่นหนามาก 1A ใช่ไหมฉันต้องไป 1A จริงเหรอเดี๋ยวก่อนนะโทรหาตำรวจดีก่อนดีไหมเธอมีโทรศัพท์ใช่ไหมมันเปล่าประโยชน์ไม่มีทางที่ติดต่อกับโลกภายนอกจากที่นี่ได้เซฮาวาคือโลกของพวกเราแล้วลิลี่ทำตัวให้ชินซะดีกว่านะเยี่ยมเลย 1A ไป 1A ป่ะกลับสู่ฝันร้ายอีกครั้งไม่อยากเชื่อเลยว่าเยซอนจะให้ฉันกลับไปที่ห้อง 1A ทำไมฉันต้องเชื่อเรื่องที่เธอพูดด้วยเนี่ย 1A 2C ขึ้นไปข้างบนจะเป็นอะไรเดี๋ยวมาหลบในนี้คือมันไม่จะไปตามมาใช่ไหมถ้าลงล่างอ่ะขึ้นไม่ได้ก็ลงเนาะโอเคนี่ F C A 1A มันอยู่ตรงไหนวะนี่ 1A 2E A มันควรอยู่ตรงไหนอ่ะดิอุ๊ยเอ้ยมันทางนี้เหรอเดี๋ยว 1A มันอยู่ตรงไหนอ่ะตรงไหนคือ 1A เดี๋ยวขอเข้าไม่เข้าไม่ได้อีกขึ้นมา 1A 2C นี่มันปี2แสดงว่า 1A ก็ชั้นเมื่อกี้อะไรถูกแล้วนะคะ 1D มีที่ซ่อนไหมที่ซ่อนโอเคซ่อนนะคะ 1A นี่มันไม่เห็นหรอกไม่เห็นใช่ไหมฉันรู้เธอไม่เห็นหรอกเธอไม่มีทางเห็นฉันหรอกนะฉันมั่นใจขอแต่ว่ามันชอบเดินไปแล้วก็เดินมาแบบหลอกล่อเราเงี้ยซาวยังไม่หายก็ไม่ควรออกมานะคะตามอะไรนะหนาก็ไม่รู้โอเคลงเราต้องลงเข้าไม่ได้ล็อก 1A อยู่ไหนอะโอเค
หลบ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 กินน้ำก่อนกดแท็บเพื่อเปลี่ยนกดนี่กินน้ำโอเคกดกดคิวเก็บของไปห้องข้างๆคือ 1A นะคะนี่ 1B ใช่ปะ 1A ห้องข้างไปดิไปเลยคะย่องย่องฮึบแงะ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 ปลดล็อกแล้วเข้าไปมันต้องอย่างนี้ดิเปิดไฟฉายก่อนเก็บพบขวดน้ำเก็บเครื่องกินไปเมื่อกี้เลยของอีกแล้วเก็บพบเหรียญเก็บพบบันทึกอีกแล้วพบกุญแจตึกหลักโอเคโอเคโอเคเซฟก่อนไหมเซฟก่อนนะคะเซฟก่อนเซฟก่อนกุญแจตึกหลักตึกหลักนี่มันอยู่ตรงตึกหลักทางไปตึกหลักก็โอ้โหหรือชั้นล่างเหรอต้องขึ้นไป1-2ครั้งขึ้น2ครั้งนะคะแล้วค่อยไปลงอาหารโอเคเอาละเฮ้โฮเฮ้เพื่อนนายอยู่ที่นี่เหรอโอ้พระเจ้านายไม่เป็นไรใช่ไหมพวกเราต้องออกจากที่นี่นะที่นี่มันบ้าไปแล้วอ่ะเฮ้เฮ้เฮ้ใจเย็นก่อนเพื่อนนายน่าจะได้เห็นหน้าตัวเองนะโอเคทำไมฉันถึงเป็นคนเดียวที่สติแตกที่นี่เนี่ยอาจารย์ทรงถือมีดคัตเตอร์เปื้อนเลือดไล่ตามฉันอยู่อ่ะมีดคัตเตอร์เปื้อนเลือดเลยนะเว้ยว้าวนี่นายเพี้ยนไปแล้วเหรออย่าหลอกฉันเลยน่ะนายเป็นสัตว์เลี้ยงของอาจารย์นะทำไมอาจารย์ถึงต้องพยายามที่จะฆ่านายด้วยแหละเฮ้ยไม่เห็นมีเหตุผลเลยฉันรู้แต่เชื่อฉันเถอะฉันรู้ว่ามันฟังดูไม่มีเหตุผลนะแต่มันเป็นเรื่องจริงนะถ้านายเห็นอาจารย์หรือใครบางคนหน้าตาเหมือนอาจารย์ให้วิ่งวิ่งเลยนะว่าแต่นายมาทำไมมาอยู่ที่นี่กันเนี่ยฟังนะถ้าเรื่องที่นายพูดเป็นความจริงงั้นไปหาเจ้าหน้าที่รปภกันดีกว่าพวกเขามีกุญแจประตูทุกห้องในโรงเรียนเลยนะโดยเฉพาะประตูทางเข้าอ่ะถ้าพวกเราวิ่งแก้ผ้าต่อหน้ากล้องวงจรปิดพวกนี้แล้วก็ฉันพนันได้เลยพวกเขาจะต้องรีบบึ้งกันมาเข้ามาแน่ๆเลยเอาเถอะขอยืมโทรศัพท์ของนายหน่อยสิฉันจะโทรหาตำรวจโอ้ยตายสิขอบคุณที่เตือนฉันนะเพื่อนฉันนี่ชอบลืมมือถือไว้ที่ห้องตลอดเลยรอแป๊บนะแอฮมเดี๋ยวฉันกลับมาเฮ้ยเอาจริงดิพวกเราควรจะอยู่ด้วยกันนะและไอ้คำพูดแบบคนเหล็กนั่นก็เหยชะมัดเลยรู้เปล่าเนี่ยบ้าจริงเขาไปซะแล้วเขาจะให้ฉันรออยู่ที่นี่เนี่ยนะให้ตายเถอะไม่รอค่ะมีอะไรค้นอีกไหมไม่มีอะไรคะเราค้นมันหมดเลยเนาะไปดีกว่าขึ้นข้างบนนะคะขึ้นขึ้นวิ่ง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 โอ้โหอ่านชิวใช่ไหมเดี๋ยวค่อยเซฟก็ได้จะเซฟอะไรทีจริงปะซื้อของกินหน่อยเราขอซื้อของกินหน่อยได้ไหมเฮ้ยนี่อะไรอ่ะบันทึกอีกแล้วเหรอ2,000แล้วมี3,000นี่1,500ขายได้ไหมเนี่ยฉันอยากจะขายเหลือเกินอันนี้อะไรอ่ะ1,500ผ้าพันแผลอาจจะยังไม่ต้องใช้ก็ได้มั้งหรือเปล่าเรากินของในกระเป๋าก่อนไหมรู้สึกกิฟต์นี่แบบอันนี้กินได้ไหมเนี่ยกินแล้วเพิ่มอะไรอ่ะเรียนรู้ที่จะง่วงนอนระหว่างเรียนขวดน้ำเพิ่มอันนี้เพิ่มพลังอันนี้เพิ่มการมองเห็นอันนี้เพิ่มหัวใจกินไปก่อนไปโหเพิ่มมาแค่หนึ่งเองอะตอนแรกเราก็ไม่น่ารีบกินอันนั้นเลยเนาะโอเคมาฉันพบกุญแจแล้วนะแล้วก็เจอเซโฮด้วยฉันพยายามที่จะให้เขามาด้วยกันกับฉันแต่เขาหายตัวไปแล้วอะเซโฮไหนเหรอเซโฮเป็นเพื่อนร่วมห้องของฉันเองอ้วนๆใส่แว่นดูเป็นเด็กเรียนอะนะเอาละเพื่อนของนายก็มาอยู่ที่นี่ด้วยงั้นเหรอน่าสนใจน
นั่นมาจากห้อง 1E ใช่ไหมอืมใช่นั่นห้องของพวกเราเองแหละเป็นสถานที่ที่ความฝันทั้งหมดได้เริ่มต้นขึ้นน่ะเยี่ยมนายยังคิดว่ามันเป็นฝันอยู่สินะทำไมไม่ลองเปิดประตูแล้วก็ดูด้วยตาตัวเองเลยล่ะเธอยุ่งอยู่เหรอไปด้วยกันเถอะนะกล้าๆหน่อยสิยังโฮฉันมีปัญหาใหญ่กว่าที่ต้องจัดการนะไม่เอาหน้าทุกคนเป็นอะไรกันไปหมดเนี่ยให้เราไปไหนไปให้เราไปไหนล่ะเดี๋ยวๆแล้วเราไปที่ตึกหลักเลยอ่ะอ๋อโอเคไปที่ตึกหลักเลยเนาะ ชิเฮ้อแล้วฉันจะทำอะไรได้ล่ะบางทีฉันอาจจะขอยืมกุญแจจากเจ้าหน้าที่รปภ.สักคนนะอาจารย์ทรงไม่ใช่นักฆ่าแต่อาจารย์ดูไม่เหมือนมนุษย์เลยนะเมื่อกี้หรือว่าเรื่องที่เยซอนพูดเมื่อกี้จะฉันคิดฉันไปต่อดีเองดีกว่านะโอเคตึกเรียนหลักไอ้ยะฉันไม่ค่อยคุ้นเคยกับตึกนี้เท่าไหร่เลยลองไปดูที่แผนที่ก่อนดีกว่านะแผนที่อะคะตอนนี้มันน่าจะไม่อยู่ใช่ไหมฉันได้รับรายงานมาว่ามีวิญญาณหญิงสาวอยู่ในห้องน้ำหญิงชั้น3ตอนแรกมันฟังดูเหมือนเรื่องล้อเล่นขำๆแต่จนกระทั่งคุณคิมอาจารย์ประจำชั้นห้อง 3A ได้รายงานว่าเห็นพลังงานเหนือธรรมชาติบางอย่างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเกิดสงสัยจึงเริ่มการสืบสวนเนื่องจากว่าโรงเรียนมีกฎระเบียบว่าห้ามไม่ให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดหน้าห้องน้ำจึงต้องมีการแบ่งกะเฝ้าภายในห้องน้ำระหว่างการสืบสวนห้องน้ำนั้นไม่ได้เปิดเข้าใช้งานในท้ายที่สุดพวกเขาสรุปว่าไม่มีวิญญาณหญิงสาวอยู่คุณคิมไม่เห็นด้วยแต่ก็ยอมรับผลการสืบสวนดังกล่าวในที่สุดแล้วคดีก็ปิดลงฉันหิวน้ำแต่น้ำข้างในดูไม่สะอาดเลยอ้าวไม่สะอาดได้ไงแจ้งเตือนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทุกท่านปวดทราบปีนี้เป็นปีสำคัญที่สุดในชีวิตของพวกเธอเลยมันจะกระทบกับคะแนนสอบวัดผลที่จะส่งผลต่อการเข้าเรียนมหาวิทยาลัยการทำงานรายได้คุณภาพชีวิตและทรัพย์สินทรัพย์สมบัติทั้งหมดภายภาคหน้าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นในปีนี้นะอย่าให้มันพลาดเด็ดขาดผู้อำนวยการลีนั่นคือสิ่งที่ฉันต้องเจอภายใน2ปีใช่มั้ยเนี่ยมันล็อกแน่นมากกดรู้ไม่ได้นี่ก็ล็อกแน่นมากนี่โบรานักเรียนห้อง 3F ถูกเรียกตัวไปในห้องแนะแนวเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้เพราะเธอถูกจับได้ว่าสูบบุหรี่จากอาจารย์มาโดยตรงตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเธอก็หายตัวไปและไม่มีใครนอกจากฉันที่สนใจรายงานของเรื่องเธอหายตัวไปอาจารย์ประจำชั้นทราบและสอบถามอาจารย์เรื่องนี้ด้วยพวกเขาต่างก็ปฏิเสธบอกว่าไม่รู้ว่าฉันพูดเรื่องอะไรกันแน่ทำไมกันล่ะเธอยังส่งข้อความหาฉันตอนที่รอเธอออกมาจากห้องอาจารย์อยู่เลยนะถ้ามีใครมีข้อมูลของโบราได้โปรดช่วยฉันด้วยเหมือนว่าคนทั้งโรงเรียนนี้ต้องการจะปิดเรื่องนี้ให้เงียบที่แย่ไปกว่านั้นพวกเขาทำเหมือนกับว่าเธอไม่เคยมีตัวตนอยู่ถ้าใครรู้ว่าโบราอยู่ที่ไหนให้ไปหาฉันที่ห้อง C 3C ถึงจีฮุนอาจารย์รู้สึกอับอายมากที่เธอเอาข้อความนี้มาขึ้นบนกระดานแทนที่จะเอามันออกฉันอยากจะบอกเธอแทนว่าฉันไม่เคยเรียกใครที่ชื่อโบราจากห้อง 3F มาห้องของฉันเลยเธอสามารถตรวจสอบบันทึกที่ห้องแนะแนวดูได้นะถึงจีฮุนอย่างที่อาจารย์พูดนั่นแหละไม่มีนักเรียนชื่อโบราในห้องของฉันนะถ้าอยากตรวจสอบใบรายชื่อห้องฉันก็มาดูได้นะอาจารย์ประจำชั้นห้อง 3F ถึงทุกคนฉันอยากจะแจ้งให้ทราบว่าห้องของฉันไม่มีนักเรียนชื่อจีฮุนนะเดี๋ยวคือจีฮุนคือจีฮุนเขียนข้อความไว้ว่าโบราหายตัวไปโบราไปคุยกับอาจารย์แล้วหายตัวไปใช่ไหมแล้วอาจารย์ที่เรียกไปก็มาบอกว่าอาจารย์ไม่ได้เรียกมานะเขียนตอบจีฮุนว่าอาจารย์ไม่ได้เรียกมานะหลายคนก็ยืนยันบอกจีฮุนจริงๆนะห้องเราไม่มีคนชื่อโบราไอ้ห้องของไอ้นักเรียนคนนึงก็บอกว่าจีฮุนห้องเราไม่มีคนชื่อโบรานะเสร็จแล้วอาจารย์ประจำชั้นก็บอกว่าเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวก่อนห้องเราไม่มีคนชื่อจีฮุนนะเฮ้ยเรื่องสยองขวัญมั้ยเนี่ยตู้น้ำกระเป๋าขอของกินหน่อยเถอะนะ
ขอของกินนะขอของกินโถ่ของกินมีแต่ของไม่ใช่นั้นไม่ได้หรอเฮ้ยอะไรกันเนี่ยเหมือนว่าเป็นช่องว่างบางอย่างที่ผ่านไม่ได้นะมันเป็นอุโมงค์งั้นหรอมันจะนำทางไปถึงไหนกันนะเดี๋ยวก่อนสิไม่เด็ดขาดฉันว่าฉันจะอยู่ห่างๆมันดีกว่านะว่าแต่มันอาจจะออกไปเป็นทางออกก็ได้เนี่ยสิจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรเสียนี่นาเอาวะไปก็ไปเอาจริงเหรออ๋อฉันจับต้นชนปลายไม่ถูกเลยมันยากเกินไปอ่ะเก็บยาแก้พิษเก็บขอของกินหน่อยได้ไหมมีหนังสือเกี่ยวกับธรณีวิทยาและประวัติศาสตร์โลกจำนวนมากมายไม่แน่ใจว่ามันช่วยฉันได้ยังไงฉันไม่คิดว่าจะไปเที่ยวต่างแดนที่ไหนเร็วๆนี้นะเฮ้ยเปิดลิ้นชักไม่มีของใช้งานได้ไม่มีแล้วหนังสือเรียนประวัติศาสตร์ฉันรู้ว่าประวัติศาสตร์เกาหลีนั้นมีมันควรค่าแก่การจดจำนะแต่ฉันจำเป็นจะต้องจำทั้งหมดเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยดีๆงั้นเหรอเป็นข้อมูลเกี่ยวกับประเทศเกาหลีทั้งหมดไม่มีของที่ใช้งานได้อีกแล้วอ่ะเซฟแยกไว้ก่อนแล้วกันเนะมันล็อกแน่นมากถ้างั้นก็ต้องออกประตูนี้ใช่ไหมอันนี้แอบได้นะคะใช่ป่ะที่นี่มันแคบเกินไปฉันเข้าไปไม่ได้อ่ะเอ้าที่นี่เละเทะไปหมดเลยเกิดจากอะไรกันแน่นะประตูบานนี้น่าจะทำให้ฉันไปสู่ตึกเหนือได้และใช่มันล็อกอยู่ต้องขึ้นข้างบนสินะอย่าเพิ่งมีอะไรนะเฟยเสียวไม่เห็นอะไรเลยมืดมากเลยอะค่อยๆดูนะคะถึงพนักงานทุกท่านผู้ปกครองมักจะมีข้อเรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพการศึกษาอยู่เสมอและมากขึ้นทุกๆวันในฐานะที่เป็นประธานกรรมการฉันจะขอร่างกฎระเบียบเพิ่มเติมเพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพของโรงเรียนนะเพื่อให้ผู้ใช้บริการทั้งนักเรียนและผู้ปกครองของพวกเรามีความสุขมากขึ้นฉันจึงตั้งกฎระเบียบไว้บางอย่างซึ่งอยากให้คุณเซ็นยินยอมก่อนสุดสัปดาห์นี้ด้วยส่งอีเมลตอบฉันกลับมาด้วยนะขอบคุณครับอาจารย์ก็มีการบ้านเหมือนกันสินะประตูนี้ล็อกอะไรเนี่ยกระดาษที่เต็มไปด้วยแผนภูมิข้อความแจ้งเตือนและตารางเรียนในแต่ละระดับชั้นและรายละเอียดวิชาแสดงให้เห็นว่าพวกอาจารย์ยุ่งกันขนาดไหนในช่วงสอบเนี้ยห้ามวิ่งหรือส่งเสียงดังในห้องพักครูกำลังทำงานอยู่โอเคตัวนี้ล็อกไปต่อได้ใช่ไหมรู้สึกเสียวไงไม่รู้ค่ะเซฟได้เฉยเลยอ่ะห้องตรงนี้หลบได้เปล่าเช็คก่อนมันแคบเกินไปเข้าไปไม่ได้อ่ะห้ามวิ่งหรือส่งเสียงดังในห้องพักครูโอเคประตูมีระบบล็อกไม่เหมือนประตูอื่นต้องใช้กุญแจขนาดพิเศษมันล็อกแน่นมากโอ้ยนี่ก็ล็อกเอ๊ะเหมือนเก็บได้บันทึกเหรอโอ้ยนี่ก็ล็อกอีกสื่อตรงนี้ไม่ค่อยมีอะไรมั้งนี่ก็ล็อกแน่นมากนะคะเรามาทำอะไรในห้องน้ำหญิงหาของพบเหรียญเฮ้ยคุณพระช่วยนี่มันแย่มากเลยนะใจยินไว้นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของฝันร้ายของฉันเท่านั้นเองได้โปรดอย่ามองฉันแบบนั้นน่ะอ๋อ
นี่คือแบบโดนหัวโดนกดลงไปในชักโครกวะน่ากลัวไม่ตามเรามาใช่ไหมโอเคอะไรเนี่ยอุ๊ยอะไรเนี่ยเก็บไม่มีของที่ใช้งานได้อะไรวะโอ้ตายน่ากลัวเกมบ้าอะไรเนี่ยเซยันบอกว่าฉันควรจะไปที่ห้องพักครูเพื่อจะหาเบาะแสบางอย่างว่าทำไมฉันอยู่ที่นี่ในทางกลับกันเซยันบอกว่าฉันควรจะไปห้องของยามรักษาการห้องพักครูห้องยามรักษาการเราควรจะห้องพักครูหรือห้องยามรักษาการคะตะกี้ปุริอยากจะไปสำรวจข้างบนสำรวจข้างบนก่อนนะห้องนักเรียนห้องเรียนเสริมหรือข้างบนควรไม่มีอะไรเราควรจะลงไปเลยไหมลง1ชั้นนะแล้วก็เดินไปนี้กิ๊บเชื่อผู้หญิงเชื่อผู้หญิงค่ะชั้นนี้ใช่ไหมตรงไปเรื่อยๆห้องพักครูนี่เหรอไม่ใช่ยังไม่ถึงวิ่งไปอีกห้องนี้เหรอห้องพักครูมันล็อกอ่ะถ้างั้นก็ต้องไปห้องยามรักษาการใช่ไหมก็ได้ไปห้องยามรักษาการเอ๊หยุดวิ่งก่อนดีกว่ารอมันขึ้นรอมันขึ้นทำไมมันเลือดเต็มไปหมดเลยล่ะเนี้ยเลือดเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยไหวไหมเนี่ยตัวเองเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยคืออะไรอ่ะตุ่มสิวฉันพบผ้าพันแผลมีวุ้นบางอย่างมีลักษณะคล้ายก้อนเลือดอยู่ในถ้วยเนี้ยยื้หน้าต่างมันไม่มีวันแตกเหมือนหน้าต่างบานอื่นๆในโรงเรียนนี้แล้วกับว่าเป็นกระจกกันกระสุนเลยอ่ะเฮ้ยกี้เสียงอะไรอ่ะหลอดทดลองและขวดรูปชมพู่ที่เต็มไปด้วยสารต่างๆนานามีเซรุ่มของกัปตันอเมริกาอยู่นี้หรือเปล่านะจะบ้าเหรอกัปตันอเมริกามาจากไหนเนี่ยไม่มีของที่ใช้งานได้เลยอ่ะอุ๊ยมีเมือกเมือกอะไรด้วยค่ะอันตรายอ่ะโดนได้ต้องแย่แน่เลยใช่ไหมสิ่งพวกนี้ดูอันตรายโอ้พบเหรียญนี่แล้วยาแก้พิษโอเคไปห้องยามแล้วสาอุ้ยเย้ยเราผ่านไม่ได้ไงเนี่ยผ่านมาเดี๋ยวไม่โดนอะไรด้วยนะห้องยามรักษาที่นี่เละเทะไปหมดเลยไม่อยากเข้าไปเลยขอสำรวจหน่อยนะโอเคไม่มีอะไรไม่มีอะไรโอเคทางตันนะคะว่าไหนก็เช็คหน่อยดิฉันผ่านจุดนี้ไม่ได้เนื่องจากมีการก่อสร้างเสริมบริเวณนี้โอเคค่ะเอาล่ะเข้าไปในนี้อ๋อเปิดพบบันทึกนี่ก็พบบันทึกอีกแล้วบันทึกอะไรเยอะแยะฟะพบขวดน้ำไม่เอาขวดน้ำอ่ะผมพบคีย์การ์ดของพนักงานกี่การ์ดมันอ่ะโอ้โหคอมเออร์เลอร์โอ้ยเดี๋ยวขออนุญาตอ่านบันทึกก่อนแล้วกันนะ
อ๋อโรงอาหารยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงอาหารของเซฮาวาพวกเราลดค่าราคาเครื่องดื่มและขนมครึ่งราคาสำหรับนักเรียนเซฮาวาทุกคนต้องเรียนอย่างหนักกำไรทั้งหมดนี้จะนำไปพัฒนาการบริการของโรงอาหารต่อไปนี้ห้องเรียนที่แบ่งฐานันดรเซฮาวาไม่เหมือนกับโรงเรียนทั่วไปเพราะมีการแบ่งห้องเรียนตามเกรดผู้ดูแลคาดหวังว่ามันจะทำให้เกิดความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้นและพยายามผลักดันตัวเองให้ได้เกรดดีๆขึ้นซึ่งผลลัพธ์ออกมาน่าพอใจเลยทีเดียวแต่ยังไงก็ตามมีผู้ปกครองและนักเรียนบางส่วนร้องเรียนเรื่องนี้มาเช่นกันพยาบาลประจำห้องพยาบาลที่ชื่อว่านาทั้งสาวทั้งเซ็กซี่ฉันได้ยินมาว่าเธออายุประมาณ25เท่านั้นและเป็นงานที่ทำที่โรงเรียนครั้งแรกของเธอด้วยบอกเลยว่าตั้งแต่ที่เธอมาที่นี่ยอดของนักเรียนที่ป่วยพุ่งพวดขึ้นทีเดียวบ้าจริงฉันก็รู้สึกหน้ามืดตาลายคล้ายจะเป็นลมยังไงก็ไม่รู้อะแม่งเอ้ยไปหลีจานนี่ว่าหยิบไม้เบสบอลไปไม่ได้เลยเฮ้ยมันมีใครอยู่ไหมเอ่ยโอ้คุณพระช่วยเธออยู่นั่นเองเหรอเฮ้ยเราลงทำเดือยเลยวะขึ้นดิคะขึ้นค่ะขึ้นนี่ทางนี้ปะคือไม่ขึ้นจะขึ้นมาทำอะไรก็ไม่รู้เนี่ยลงเลยลงให้มันหนีพ้นก่อนได้ไหมคือแบบเราได้คีย์การ์ดมาแล้วนะฮัลโหลเอ้ยอยู่นะฉันเห็นหน้าเธอแล้วฉันรู้สึกสบายใจขึ้นเยอะเลยเนี่ยอย่าจู่ใส่ฉันได้ไหมกินน้ำเหรอตอนนี้ค่อยๆเดินอย่างไรไปถึงต้องวิ่งอย่างใช่ไหมเนี่ยบันทึกอีกแล้วเหรออาจคอแหบแห้งแล้วนั้นเนี่ยไม่เจออาหารเลยอ่ะซื้อสักหน่อยไหมไหนซื้อมากินดิหวานหมูซื้อมาลองกินดูหน่อยมันจะเพิ่มกี่ใจคะอุ้ย3ใจเลยเหรอเราควรกินไหมเมื่อกี้ไม่รู้ดิไปดีกว่าลงใช่ไหมไปทางนี้เจอบันไดแล้วก็ลง1ชั้นโอเคเฮ้ยลงไปไม่ได้อีบ้าเฮ้ยพุทธรู้แล้วรอดแฮะเห็นนะห้องธรณีวิทยาเดินออกแล้วขึ้นข้างบนนะโอเคเดินออกแล้วขึ้นข้างบนเดินออกแล้วก็ขึ้นข้างบนนี่อะไรโอเคก็ย่องก็แย่งก็ย่องก็แย่งเอ้าก็มีขีดการแล้วไม่ใช่เหรออ๋อไม่ใช่ห้องนี้ไม่ใช่ห้องนี้โอ้ยอย่าออกมานะประตูล็อกอีกแล้วเหรอเราต้องไปไหนอะเนี่ยเดี๋ยวเซยอนบอกฉันว่าฉันควรจะไปที่ห้องพักครูเอ้าก็ห้องพักครูก็ห้องนี้ไม่ใช่เลยจะเข้าไงอะก็เราก็ได้ขีดการมาแล้วนี่เข้าไปไม่ได้อีกก็เอาของข้างในออกมาดีอ๋อปลดล็อกละเขาไม่ได้ละมาอ่านดิมีรายงานมากมายและเอกสารจำนวนหนึ่งที่นี่โอเคเอ้ยปิดอาจารย์คิมซีฮุนมีรายงานมากมายเอกสารจำนวนหนึ่งที่นี่ร้องบุญในการแชร์อุ้ยเก็บขวดน้ำแล้วไม่จะขวดน้ำฉันไม่ต้องการ
ฉันไม่ต้องการขวดน้ำอ่ะผ้าพันแผลเก็บเก็บเก็บขวดน้ำมาเอาขวดน้ำไปทำเดือยอะไรเนี่ยนี่มันเมโมอะไรสักอย่างนึงอะสองสี่เด็ดๆทั้งหมดนี่ล่ะมันรหัสห้องเรียนทั้งหมดนี่นายเยี่ยมตอนนี้ฉันก็ปลดล็อกรหัสเข้าห้องได้แล้วแหละอ๋อฉันพบชาเขียวโอ้นี่เหมือนจะเป็นโต๊ะของอาจารย์ชงนะฉันต้องหาอะไรกันแน่ไหนดูสิไม่มีอะไรอยู่เลยอ่ะเอ๊ะเดี๋ยวนะนี่มันใบเก่งของฉันนี่นานแล้วของคนอื่นไปไหนเนี่ยฉันยังไม่ได้ดูใบเก่งของตัวเองเลยขอแอบดูหน่อยละกันสามวิชางั้นหรอบ้าไปแล้วอ่ะนี่มันเกรดม.ปลายนี่มันเกรดปลายภาคหรืออะไรกันแน่เนี่ยไม่เห็นจะมีรายละเอียดอะไรเลยอ่ะไม่มีวันที่สอบด้วยซ้ำอ่ะมีแค่ชื่อกับรายวิชายอมรับว่าฉันงีบหลับคาบนี้เกือบทั้งเทอมเลยแหละหึสังคมศึกษาเหรอถึงฉันจะเป็นคนไม่ค่อยเข้าใจเข้าสังคมหรือชอบศึกษาเท่าไหร่เหอะแต่ก็ไม่น่าจะตกวิชานี้นะศิลปะด้วยเหรอฉันตกวิชานี้ได้ไงเนี่ยฉันคิดว่าอาจารย์ชงคงจะเป็นห่วงเรื่องเก่งฉันหมายถึงอาจารย์ตรงตัวจริงอะนะฉันหาเจอแค่นี้เองอะเซยอนอยู่ที่ไหนแล้วนะตอนนี้เธอคงช่วยบอกอะไรได้บ้างแล้วนะมีในงานมากมายอยู่กับเอกสารจำนวนหนึ่งที่นี่เฮ้ยมันดื้อแล้วเหรอมันตู้แอบได้สองตู้มันล็อกแน่นมากอ๋อแอบได้ตู้เดียวอาจารย์ทุกคนโปรดทราบไม่อนุญาตให้นักเรียนเข้ามาในห้องนี้โดยที่ไม่มีเหตุผลพิเศษถ้าจำเป็นต้องให้นักศึกษาให้นักเรียนเข้ามาที่นี่เข้ามาในห้องนี้ให้ระวังอย่าให้พวกเด็กขโมยเอกสารสำคัญไปเอ้าปลดล็อกก่อนปลดล็อกแล้วโอเคเราต้องไปไหนแน่นะไปหาผู้หญิงใช่ไหมอ๋อนี่ก็หลบได้โอเคเปิดไฟก่อนโอเคตอนนี้เราก็ออกไปจากที่นี่เจออะไรแน่เลยค่ะไม่เจอหรอเอาจริงดิปลดล็อกก่อนเลยโอเคอันนี้แอบได้ฮะอย่าปิดไฟแอบแล้วมันปิดไฟอัตโนมัติเนี่ยเก็บเก็บเก็บพบบันทึกมีหนังสือมีตาผู้อำนวยการมีอาจารย์บทบันทึกอีกแล้วบันทึกเยอะไปนะบางทีมันสะอาดเป็นระเบียบมากเลยอ่ะจับได้เราแอบเข้าห้องนี้นี่จบเลยเนี่ยโดนไล่ออกแน่นอนนะคะระบบล็อกประตูนี้ไม่เหมือนประตูอื่นประตูนี้เราอ้าวก็ไหนบอกว่าเข้าได้แล้วไงเหมือนได้ยินเสียงอะไรเลยโอเคเข้ามาแล้วนะคะมีอะไรให้เก็บบ้างไหมถ้วยกาแฟไม่เอาไม่สนโอ้โหไม่มีอะไรเลยห้องเนี้ยเอาไปปลดล็อกไว้ก่อนแล้วกันเข้ามาเพื่อปลดล็อกใช่ไหมเนี่ยโอ้ยตายตายห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงไม่มีอะไรใช่ไหมเรายังไม่อยากไปที่อื่นนะคะโอเคโอเคปลดล็อกปลดล็อกปลดล็อกแล้วเข้าไปดูอุ๊ยฟ้าใสฟ้าใสอยู่ก็ส่งข้อความมางงเลยอ่ะสะดุ้งเลยค่ะฟ้าใสทำอย่างนี้ดีไม่ตกใจฟ้าใสยิ่งกว่าพี่คุณอาจจะเก่งที่สุดในห้องเรียนของคุณเองนะเซฮาวาแต่ว่าโรงเรียนอื่นๆก็มีนักเรียนที่เก่งที่สุดเช่นกันที่มีเป้าหมายที่แย่งอะไรเนี่ยแย่งจุดสุดยอดของจะของหน้าที่การงานกันคุณก็ต้องแข่งขันกับคนทั่วประเทศอย่าเพิ่งหยิ่งผยองในตัวเองคุณกำลังคิดจะเล่นเกมเหรอเที่ยวรอบโลกงั้นเหรอคุณทำทั้งหมดนั้นได้ก็ต่อเมื่อคุณเข้ามหาวิทยาลัยที่ดีได้แล้วนะอย่าเพิ่งชะล่าใจไปคุณยังไม่เข้าเส้นชัยหรอกนะฉันมั่นใจว่าคุณจะทำให้โรงเรียนของคุณอาจารย์ของคุณและพ่อแม่ของคุณภูมิใจได้ถ้าคุณสอบตกวิชาใดวิชาหนึ่งในช่วงสอบปลายภาคจะมีนักเรียนที่ตั้งใจเรียนกว่า
เธอมาแทนที่นะจ๊ะคุณซอยเยี่ยมมากครับทำให้นักเรียนที่ตั้งใจเรียนท้อได้ดีมากเลยครับประชดนักเรียนอย่างนี้มันโอเคเหรอนะฮะไม่มีของที่ใช้งานได้เปิดพบเหรียญดีมากปลดล็อกประตูไว้อึ๊บอย่างนั้นแหละโอเคประตูนี้โอเคเอาคืนนี้เข้าได้ด้วยเหรออ๋อเราเคยเข้ามาแล้วใช่ไหมอันนี้ไปไม่ได้โอเคเราได้เวลากลับไปหาลืมโอเคชื่อเกาหลีกิ๊บจะไม่ค่อยจำนะกิ๊บจำยากมากเลยเปลี่ยนไปอ่ะเฮ้ยคุณเป็นใครอ่ะขาไม่รู้ตัวเลยหรือไงว่าเขาทำฉันเสียเวลาสวัสดีครับคุณกำลังคุยกับใครอยู่งั้นเหรอฉันว่าพวกเราควรจะหาทางออกจากที่นี่นะครับผมไม่รู้ว่าคุณสังเกตเห็นหรือเปล่านะแต่ว่าครูปาหน้าไอเด็กน้อยโอ้ใจเย็นก่อนสิครับคุณกำลังทำอะไรอยู่ที่นี่กันแน่เหรอหน้าที่ของฉันคือการบันทึกแค่นั้นแหละเองนักจดบันทึกผู้บันทึกในสิ่งที่เห็นและได้ยินมาไปได้แล้วฉันยุ่งอยู่ผู้ชายคนนี้คนติดเมโมไปทั่วโรงเรียนหรือเปล่างั้นเหรอแล้วทำไมคุณถึงติดพวกนี้ไว้บนกำแพงอะครับเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของฉันเดี๋ยวก่อนนะทำไมนายถึงเอาแต่ถามฉันกันล่ะนายไม่มีอะไรอย่างอื่นให้ทำนอกจากการมากวนฉันแล้วงั้นเหรอไปไกลๆเลยฉันมีอย่างอื่นอีกที่ต้องบันทึกเวลาก็ไม่ค่อยจะมีเดี๋ยวก่อนสิคุณเห็นเด็กสาวที่สวมชุดนักเรียนแปลกๆหรือเปล่าครับเด็กสาวงั้นเหรอฉันเห็นคนหนึ่งอยู่ที่ตึกตะวันตกนะเธอกำลังตามหาใครบางคนอยู่เยี่ยมหวังว่ากำลังตามหาฉันอยู่นะอย่างไรก็ตามพวกเราควรจะออกจากที่นี่กันนะครับไม่งั้นฉันตอบคำถามนายแล้วจะไปไหนก็ไปไปโอเคครับผมเล่นมากี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยเล่นมากี่นาทีแล้วเนี่ยแป๊บนึงนะคะ46เลยเหรอสักนิดนึงหน่อยมะย่องไปห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงเลยยังไม่ได้เข้าไปดูเลยอ่ะอุ้ยจ๊ะเอ๋วันดีจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีเซโฮเหรออ้าวยองโฮขอบคุณพระเจ้าที่ฉันได้เจอนายฉันแทบจะอึราดอยู่แล้วรู้ไหมอ่ะใจเย็นไว้นายเกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอนายพูดถูกเพื่อนเอ้ยอาจารย์ทรงเสียสติไปแล้วเธอถือมีดไล่ตามฉันมาด้วยแหละเพื่อนแล้วสายตาเธอก็โอ้ยไม่อยากจะพูดถึงเลยอ่ะฉันพยายามที่จะพูดอย่างมีเหตุผลกับเธอแล้วนะแต่เธอเพี้ยนไปแล้วอ่ะเธอจัดการชำแหละใครก็ไม่รู้ต่อหน้าตาฉันเลยอ่ะเธอพยายามที่จะกินตับไตไส้พุงของคนคนนั้นด้วยแหละฉันพูดจริงๆนะเว้ยเขาคงยังไม่อ่ะพอแล้วฉันนึกภาพออกแล้วจ้านี่มันฝันร้ายชัดๆเลยนะเนี่ยโรงเรียนนี้มันคือฝันร้ายชัดๆเลยอ่ะฉันพยายามที่จะหาทางออกแต่ว่าประตูและหน้าต่างดูเปิดไม่ได้เลยอ่ะฉันพยายามที่จะงัดหน้าต่างบางบานอ่ะแต่พวกมันไม่ขยับเลยอ่ะแล้วมันก็ไม่แต่จะล้าวเลยด้วยซ้ำอ่ะแค่ทำให้เกิดเสียงน่ารำคาญเท่านั้นเองอ่ะโอเคสุดหายใจเข้าลึกๆนะตกใจไปก็ทำให้พวกเราถูกฆ่าได้ง่ายขึ้นพวกเราอยู่ที่นี่พวกเราถึงต้องตามหากุญแจที่จะออกไปจากที่นี่ยังไงล่ะอย่าทำมาเป็นใจเย็นแบบนั้นดิแล้วกุญแจที่นายหมายถึงเนี่ยมันอะไรกันแน่มันต้องมีสักอย่างที่ช่วยพวกเราออกไปจากที่นี่ได้อ่ะนะอาจารย์จะอยู่ที่ห้องรปภ.เอ้ยอาจจะอยู่ในห้องรปภ.ก็ได้หรือไม่ก็รปภ.เองก็อาจจะพกมันเอาไว้อ่ะเมื่อกี้ฉันบังเอิญไปเจอกับเด็กสาวปริศนาคนนึงอ่ะที่บอกว่ามีกุญแจจะออกจากห้องนี้อยู่ที่ไหนสักแห่งนึงเนี่ยเดี๋ยวนะนายเจอผู้หญิงงั้นเหรอใช่เธอสวมชุดของนักเรียนอื่นอ่ะไม่ใช่โรงเรียนเด็กโรงเรียนของโรงเรียนเราหรอกฉันว่าฉันเจอเย็นนั่นที่ตึกตะวันตกนะแล้วเธอมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันล่ะฉันไม่เชื่อผู้หญิงคนนั้นนะเพื่อนไม่รู้ดิ
แต่ฉันว่าพวกเราควรไปด้วยกันนะไปกันเถอะไปหากุญแจกับเธอไปหากุญแจกับเธอหยุดเลยนะฉันจะไม่ไปเสี่ยงให้ถูกฆ่าตายอีกหรอกยิ่งให้ไปตามหากุญแจอะไรก็ไม่รู้ที่ผู้หญิงที่ไหนก็ไม่รู้บอกไม่มาเนี่ยจนกว่านายจะหาทางออกเจอฉันจะอยู่ที่นี่ไม่เป็นไรนั่นแหละเฮ้ยที่เขาพูดก็ดูมีเหตุผลนะไว้เจอทางออกแล้วค่อยมากลับมารับเขาก็ได้โอเคแอบไว้อย่าให้ใครเห็นนะอย่าพยายามส่งเสียงด้วยเดี๋ยวฉันกลับมาอืมเยี่ยมเลยระวังด้วยนะเพื่อนไอ้เพื่อนเวเนยอ้าวถ้าแอบในนี้แล้วมันล็อกแน่นมากแล้วคือถ้าสมมติเราเข้ามาในนี้แล้วมันอยู่ในนี้ก็คือแบบจะดีเหรอเพื่อนดีเหรอเพื่อนโอ้โอเฮ้ยใครผูกคอตายอ่ะนั่นน่ะฮัลโหลมีใครอยู่ไหมฉันคิดว่าฉันเห็นใครบางคนอยู่ด้านหลังเครื่องป้องกันนี่นะแต่ว่าไม่เห็นมีใครตอบเลยไม่นะเดี๋ยวก่อนสิฉันคิดว่าฉันเห็นร่างกายถูกแขวนอยู่เหรอบอกว่าคงจะตาฝาดไปเองนะเอาบอกทางอีกโอ้ยกดล็อกแล้วเข้าไปอันนี้มีที่หลบวะมันแคบไปเข้าไม่ได้อีกบ้าที่สุดอุ้ยอุ้ยเหรอโอเคเก็บผ้าพันแผลเก็บช็อกโกแลตเยี่ยมช็อกโกแลตของกินสีมีค่าโอเคมันล็อกแน่นมากเฮ้ยรอยลากอะไรเนี่ยเราควรจะขึ้นบนหรือลงล่างดีคะข้างบนเป็นห้องคอมพิวเตอร์ตึกเหนือทางออกตึกหลักเอนี่ทิศตึกทิศตะวันตกถ้าไป 2C เหรอแต่เรายังอยากสำรวจอยู่เลยอ้าวทางขึ้นบันไดถูกขวางเอาไว้เดี๋ยวนะให้เราตรงไปจะสุดทางนี้นะคะแล้วเราก็ออกไปซะแอบอย่างนี้เลยเออจานวิ่งไปอย่างนั้นแหละค่ะไปละไปเปิดไปใช้อ้าวจานจ้ะเอาทางตันอีกบ้าเอ้ยวิ่งไปแห่งนี้แล้วก็ลงใช่ไหมโอเควิ่งแล้วก็ลงไปลงแล้วก็เอ้ยเข้าดิเออโอ้ยตึกทิศตะวันตกโอเคเอ้ยเดี๋ยวกิ๊บพอให้นี่ก่อนแล้วกันนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็เดี๋ยวเซฟตรงนี้เซฟโอเคนะคะเดี๋ยวเขาก็ติดตามต่อนะคะก็เดี๋ยวไปแล้วนะคะบ๊ายบายเฮ้ยมันก็ไม่ได้โหดร้ายหรอกนะความน่ากลัวมันก็ไม่ได้น่ากลัวมากนะคะเอาจริงๆถ้าเทียบกับเอารัดระทึกไปเยอะเลยมันภาพเหมือนจริงอันนี้มันเป็นแค่ภาพแบบ 2D อ่ะนะบ๊ายบายค่ะ